ค่ะวันนี้เอาสร้อยข้อมือแนวๆแบบผู้ชายมาให้ชมกันนะคะก็จะเป็นงานเลดแบนๆเป็นหลักเลยนะคะเดี๋ยวจะแผนกล้องให้ชมคร่าวๆกันดูก่อนรอบนึงนะคะว่าจะมีลายประมาณนี้นะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นงานแบบแนวเรียบๆนะคะส่วน2บาทลายผู้หญิงนะคะเรารีวิวกันไปค่อนข้างบ่อยแล้วก็เดี๋ยวไว้เป็นคลิปหน้าละกันนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ใหม่อีกครั้งนึงนะวันนี้เรามาดูลายที่เป็นลายแนวๆผู้ชายใส่กันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูซูมลายกันดูแบบรวดเร็วนิดนึงนะคะลายนี้จริงๆขายดีนะคะยอดนิยมบิดนูนนะคะผู้ชายหนุ่มๆใส่แบบเท่ๆนี่เลดตัวนี้ก็สวยนะคะเลดตัวนี้ก็สวยตัวนี้จะเหมือนสายนาฬิกาเลยค่ะแล้วก็เป็นงานบิดแบนนะคะบิดแบนแบบนิยมที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ลายนี้ผู้หญิงใส่ด้วยผู้ชายก็ใส่ด้วยเราจะมีหลากหลายความยาวนะคะนี่สายโรเล็กนะคะเป็นแบบนี้จะมีตัดลายแบบเมื่อกี้กับแบบนี้ก็จะตัดลายต่างกันเล็กน้อยนะคะเทียบให้ชมนะคะก็จะมีความยาวหลากหลายอยู่ใส่งานได้แต่ใส่ก็ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นเลดนะคะจริงๆแบบนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงใส่เนาะแต่ติดมาในฐานและก็แนะนำไปเลยละกันหน้ากว้างเชิดหน้ากว้างประมาณ1นิ้วนะคะนี่2เส้นนี้ลายคล้ายๆกันเลยสวยมากนะคะเงาวับเลยนะคะถัดมาบิดแบนชั้นเดียวอันรุ่นนี้จะเป็นรุ่นตันๆนะคะตัดลายใส่ได้2หน้าหน้า1เงาหน้า1ตัดลายเลดมังกรบิดแบนเส้นคู่นะคะก็มีลายอะไรอีกเนาะอันนี้เป็นแบบบิด2ชั้นมันคล้ายๆบิดแบนชั้นเดียวนะคะก็เป็นเลดแบบอิตาลีบิดตาม้านะคะอันนี้เป็นแบบเลดปั๊มเริ่มเป็นเลดโค้งๆแล้วนะคะแล้วก็จะมีความโค้งตรงนี้นิดนึงนะคะก็นิยมนะคะสายจะละลวดลายต่างกันนะเดี๋ยวดูกันแบบว่ามีสายกี่แบบนะคะมีสายแบบนี้นี่ค่ะนี่ก็อีกสายหนึ่งนะคะต่างกันนิดหน่อยแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นสายแบบบิดชั้นเดียวนะคะนะคะตัวกลางก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะคะแล้วบิดชั้นเดียวแบบสุดท้ายของผู้ชายนะคะน้ำหนัก2บาทนะจ๊ะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงกลางต่างกันนิดหน่อยนะคะเป็นฉลุกับไม่ฉลุกนะคะแล้วก็สายก็ต่างกันนิดหน่อยอันนี้อยู่ที่ความชอบนะคะยังไงถ้าชอบก็แวะมาดูเพิ่มเติมกันที่ร้านได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันว่าคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาให้เพื่อนๆชมกันดีแล้วก็ถ้ามีคำแนะนำนะคะฝากไว้ได้เลยว่าอยากชมสินค้าอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะทำคลิปแบบสั้นๆมาให้ชมลวดลายกันเรื่อยๆเลยนะคะติดตามกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ